ี๋ยววันนี้มารวมตัวกันสามคนใช่ไหมแก๊งแฟนจันโอ้โหแทบจะไม่ได้ทำงานด้วยกันมานานมากแล้วค่ะก็เพิ่งนี่น่าจะเป็นแบบครั้งแรกในรอบหลายๆปีเลยค่ะที่ได้มาเจอกันสามคนประมาณเกือบ5ปีครับน่าจะนะคะน่าจะแต่ดูรู้สึกเราอยากเจอหลานมากกว่าเจอตัวเพื่อนเนาะอยากเจออาเธอร์ค่ะเพราะว่าแนทมันแก่แล้วน้องน่ารักแล้วได้เมื่อกี้แบบได้ทักทายแนทหรือยังครับกับอาเธอร์ยังไม่ทักทายแนทเลยอยากทักทายหลานแนทมากกว่าการรู้ไหมว่าอาเธอร์แฟนคลับเยอะกว่าแนทอีกนะตอนเนี้ยอ๋อรู้ค่ะน้องน่ารักค่ะน่ารักกว่าแนทอีกแต่ว่ามีความคล้ายเหมือนเติบโตมาน่าจะคล้ายๆแนทเอาจริงปะเหมือนโคนแน็กตอนเด็กมาเลยอ่ะคือแบบเราพอเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือแน็กแบบตอนเด็กๆก็เป็นอย่างเงี้ยคือแบบเป็นแบบเหมือนกันมากจนแบบว่าเอาจริงถ้าบอกพ่อลูกก็เชื่อเพราะแน็กแต่แน็กบอกว่าไม่อยากให้หลานเหมือนอะไรนะไม่ทันแล้วดีกว่าใช้คำว่าไม่ทันแล้วค่ะก็ตามรอยมาเลยตามรอยมาเป๊ะๆเลยค่ะถือว่าได้เจอหลานครั้งแรกด้วยวันนี้เนาะใช่ค่ะที่ผ่านมาเราได้คุยกันเยอะไหมใช่ค่ะสามคนอะไรเงี้ยได้เจอได้คุยกันบ้างไหมอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่ค่ะเหมือนจะได้คุยกันเฉพาะแบบเวลาจะมีงานหรืออะไรอย่างงี้มากกว่าล่าสุดอนิเวอร์แซลลี่ใช่ไหมค่ะเจมกี่ปีครับ4ปีค่ะเป็นยังไงบ้างปีปกติก็แฮปปี้ค่ะก็ถือว่าก็ยังหวานเหมือนเดิมนะความรู้สึกก็เหมือนเขาก็เสมอต้นเสมอปลายดีค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนหวานแบบเสมอเลยกับเราจริงๆไม่ได้ถึงกับหวานแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเหมือนแบบว่าเคยดูแลยังไงก็จะดูแลอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยครบรอบปีพิเศษยังไงบ้างครับมีความพิเศษอะไรเพิ่มเติมบ้างปีนี้เหรอพิเศษยังไงปีนี้ได้ไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวใช่ได้ไปเที่ยวอัมพวามาค่ะไปอัมพวาใช่ใช่ไกลมากเป็นคนไม่ค่อยเที่ยวเวลาออกไปเที่ยวก็เลยรู้สึกว่ามันพิเศษอะมันน่าจะมีเซอร์ไพรส์จากเขาใช่ไหมหรือว่าโอ้ไม่ต้องเซอร์ไพรส์เลยค่ะเป็นคนบอกว่าไม่ค่อยชอบอะไรแบบเซอร์ไพรส์เท่าไหร่แล้วเขามีอะไรให้ไหมอ่ะก็ไม่มีค่ะแค่มันเหมือนจริงๆมันก็เป็นวันอีกวันนึงอะค่ะเราก็ทำให้มันเป็นวันดีๆเหมือนทุกวันที่มันเป็นอยู่แล้วแค่นั้นเองมีเขาพูดอะไรไม่มีอะไรให้ไม่มีอะไรให้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ให้อะไรกันแล้วค่ะเหมือนแบบช่วงแรกๆซื้อของให้กันเยอะมากจนแบบไม่รู้ว่าจะซื้อให้ด้วยอะไรแล้วก็แบบไม่จะเป็นต้องวันพิเศษก็ซื้อให้กันได้อะไรเงี้ยมีขอเขาไหมแบบว่าให้อยู่ในอาวาสเพราะเหมือนเจมส์ที่อยู่ในอาวาสเราเยอะมากขึ้นอะไรเอ้ยเหรอเมื่อก่อนเขาจะแบบว่าแกนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยู่กับตัวกลางพี่เจมส์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเกรงใจมากกว่าเขากลัวแบบว่าเดี๋ยวเขาไอ้แบบเป็นบ้าไปนิดเดี๋ยวเขาหาว่าเราดูไม่ดีอะไรอย่างงี้ปีที่4แล้วเรายิ่งมั่นใจตัวเขามากขึ้นไหมครับก็มั่นใจนะคะเหมือนด้วยความเสมอต้นเสมอปลายของพี่เจมส์นี่แหละก็เลยทำให้เรามั่นใจค่ะน่ารักเหมือนเดิมจะมีความต้องการดีไหมแต่งงานเลยไหมฮะก็เดี๋ยวรอก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวรอตัวหนูเก็บตังค์ด้วยค่ะเป็นก่อนสักนิดนึงเป็นเพราะว่าแบบธุรกิจเรามีปัญหาหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแต่งงานมันก็เลยต้องแบบอยากทำงานด้วยค่ะหมายถึงว่าตัวหนูอยากทำงานด้วยเผื่อแบบว่าไม่รู้เหมือนกันแต่งงานไปแล้วยังจะได้ทำงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเผื่อแบบแต่งงานไปปุ๊บเอาไม่มีคนจ้างแล้วทำไงดีอะไรเงี้ยไม่ตอนนี้คือเราก็ยังทำงานใช่ทำงานค่ะทำงานค่ะมีงานอะไรบ้างคะจ๊ะค่ะก็มีละคร2เรื่องค่ะแล้วก็มีรายการที่ทำกับพี่เจมค่ะกับพี่เจมด้วยใช่ไหมจ๊ะใช่อะไรนะคะละครคู่กับพี่เจมใช่ค่ะละครคู่กับพี่เจมค่ะที่จริงๆก็ดีค่ะมีเพื่อนเล่นด้วยแต่ว่าตอนนี้ถ้าเขาคุ้มข่าวเราก็ไม่พร้อมเนาะการค่ะเขาคุ้มข่าวในงานเราไม่พร้อมถ้าคุ้มก็พร้อมค่ะแต่พร้อมเสมอมาเมื่อไหร่ก็ได้คุยกันไหมล่ะมีคุยกันไหมว่าคุยกันอยู่แล้วค่ะมันเป็นด้วยมันเป็นการคุยแบบเป็นผู้ใหญ่กันมากกว่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่พร้อมเนาะการค่ะเขาคุ้มข่าวในงานเราไม่พร้อมถ้าคุ้มก็พร้อมค่ะแต่พร้อมเสมอมาเมื่อไหร่ก็ได้คุยกันไหมล่ะมีคุยกันไหมว่าคุยกันอยู่แล้วค่ะมันเป็นการคุยแบบเป็นผู้ใหญ่กันมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเราคุยกับเขาคือเขาแบบสามารถขอเราก่อนได้หรือว่ายังไงจริงๆมันก็อยู่ที่พี่เจมเขาคงอยากให้เราทำงานอีกสักพักนึงด้วยเพราะว่าตัวหนูเองก็มีภาระเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คงอยากให้ทำงานไปอีกสักพักนึงให้แบบอาจจะให้หนูเองผ่อนบ้านให้หมดก่อนอะไรเงี้ยค่ะมีวิธีจะจองเราไว้ก่อนไหมครับอาจจะขอจองไว้ก่อนไม่ต้องจองค่ะไม่ไปไหนอยู่แล้วตัวดูมั่นใจมากเนาะมั่นใจอยู่แล้วพี่เจมต้องแต่งกับหนูอยู่แล้วค่ะไม่หรอขนาดนั้นมั่นใจมากพี่เจมแต่งใครไม่ได้แล้วเป็นลูกไก่ในกำมือใช่ไหมใช่ไหมพี่เจมเป็นลูกไก่ในกำมือของเราไม่ต้องกำก็อยู่ทำไมเรามั่นใจขนาดนั้น
ี่แจมเขาค่อนข้างเสมอต้นเสมอไปอย่างที่บอกค่ะเขาก็เราก็รู้สึกโอเคกับเขาพี่เขาก็โอเคกับเราก็คงไม่ได้ไปไหนแล้วเหมือนว่าต่างคนก็ให้ความมั่นใจซึ่งกันและกันใช่ค่ะโอเคแล้วคุณแม่สองฝ่ายก็โอเคแล้วเนาะก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถึงกับคุยกับคุณพ่อคุณแม่เท่าไหร่ก็น่าจะโอเคแล้วค่ะก็แก่ๆกันทั้งคู่แล้วด้วยค่ะคือเหมือนผ่านเรื่องราวร้ายๆอะไรกันมาเยอะใช่ไหมแบบว่าเรื่องเครียดเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นความมั่นใจว่าเราได้แหละคนนี้แหละคือคนที่ใช่ใช่ไหมก็น่าจะเป็นส่วนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่จริงๆแล้วคืออยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขก็คือก็พอแล้วแค่นั้นใจค่ะโอเค